สาวบุ๋มปณดาเปิดศักราชใหม่ประกาศลั่นต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเด้อแม่เป็นนักแสดงพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยจริงๆแล้วค่ะสำหรับสาวบุ๋มปณดาวงผู้ดีที่นอกจากจะสวยและมากด้วยความสามารถแล้วนั้นเธอยังเป็นสาวแกร่งขวัญใจใครหลายๆคนอีกด้วยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าจะโหมงาน7วันหนักขนาดไหนแม่บุ๋มก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโทรมหรือว่าแย่เลยล่ะค่ะเพราะว่าหมั่นออกกำลังกายตลอดจากน้ำหนัก85กิโลกรัมปัจจุบันดูแลตัวเองให้กลับมามีหุ่นแซ่บๆอวบอันได้เหมือนเดิมแล้วล่ะจ้าล่าสุดนี้แม่บุ๋มได้ออกมาโพสต์ภาพยิ้มรับศักราชใหม่2021ค่ะพร้อมแคปชั่นเด็ดๆที่บอกเอาไว้ว่าอะไรไม่ดีขอจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเด้อค่ะฮิวและถ้ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะทำยังไงต่อไปจะสู้ต่อไปยังไงก็แค่ก้มหน้าและเดินต่อไปค่ะเมื่อถึงเวลาเราจะเจอทางออกเองแต่ถ้าเราต้องเดินและสู้ก่อนบุ๋มเชื่อแบบนั้นงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆค่ะเอาเป็นว่าปีนี้แม่บุ๋มจะมีข่าวดีในเรื่องหนุ่มๆหรือไม่คงต้องรอติดตามกันค่ะทางทีมงานก็ขอสวัสดีกับแม่บุ๋มให้มีความสุขมากๆต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะ